เมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะคะพันตำรวจเอกอภิชัยกรอบเพชรค่ะผู้กำกับการสภ.เมืองพัทยานายเอกราชคันธโรนะคะหัวหน้าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่6สาขาพัทยาเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์พัทยาพร้อมด้วยรถพยาบาลนะคะเร่งเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอินเดียกว่า20คนค่ะที่เรือสปีดโบ๊ทที่ชื่อว่าสอซีนเวิร์กกับป้านเนียนนะคะช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอินเดียขึ้นจากเรือโดยสารที่กำลังจะจมกลางทะเลบริเวณเกาะจุนห่างจากพัทยาประมาณ 1.50 กิโลเมตรนะคะโดยนำเข้าฝั่งบริเวณชายหาดโค้งดุสิตพัทยาเหนือค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวเป็นชาวอินเดียทั้งหมด23คนมีทั้งผู้ใหญ่และก็เด็กนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บแค่ถลอกพกช้ำและก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการปฐมพยาบาลแล้วนักท่องเที่ยวไม่ได้ไปโรงพยาบาลจึงนำส่งโรงแรมที่พักนะคะขณะที่นางสาวสุภาพรเกตแก้วค่ะไกด์ของบริษัททัวร์ชุดดังกล่าวเผยว่าขณะนำนักท่องเที่ยวชาวอินเดียแล้วก็เด็กนะคะรวม23คนกลับจากการเล่นน้ำทะเลที่เกาะสากพอมาถึงที่เกิดเหตุช่วงเกาะจุนนะคะท้องเรือเกิดแตกน้ำก็เลยเข้ามาที่เรืออย่างรวดเร็วค่ะทำให้นักท่องเที่ยวต่างตกใจโชคดีที่ว่ามีเรือสปีดโบ๊ท2ลำนะคะเข้ามาช่วยทันทีจึงสามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้งหมดไว้ได้อย่างปลอดภัยก่อนที่เรือเนี่ยจะจมลงในทะเลส่วนทางด้านของนายเอกราชคันธโรเจ้าท่าภูมิภาคที่6ของสาขาพัทยานะคะก็เผยว่าหลังเกิดเหตุได้สั่งห้ามเรือเล็กรวมทั้งเรือสปีดโบ๊ทนะคะออกวิ่งรับส่งนักท่องเที่ยวที่เกาะล้านท่องเที่ยวเด็ดขาดเพราะว่าคลื่นเนี่ยสูงมากแล้วก็ลมแรงนะคะส่วนสาเหตุคาดว่าเรือเนี่ยกระแทกกับคลื่นทะเลอย่างแรงจนท้องเรือแตกซึ่งต้องทำให้เจ้าหน้าที่สอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงก่อนนะคะก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ